องของการเสนอตามขั้นตอนในการแก้ไขกฎหมายไม่ว่าจะเป็นมาตรา112หรือ116เนี่ยสามารถดำเนินการได้โดยกระบวนการของสภาใช่ก็เสนอพรรคการเมืองหรือส.ส.ที่มีส.ส.ในสภาก็เสนอขอแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นตามระเบียบวาระอะไรก็ว่าไปคือเขามีขั้นตอนที่ถูกต้องอยู่แต่จะไปกดดันไปกรีดข้อมือจะไปใช้ความรุนแรงแล้วเรียกร้องให้มีการแก้ไขอันนี้มันไม่เป็นผลแต่ถ้าไปเรียกร้องกันตามขั้นตอนของสภานี่ทำได้อาจารย์วิษณุเครืองามนะคะก็บอกว่าก็เหมือนกับการแก้กฎหมายหลายๆเรื่องที่ผ่านมาคือมาตรา112เนี่ยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาค่ะนะครับก็เหมือนกับการแก้กฎหมายทั้งหลายถ้าเสียงในสภาส่วนใหญ่เห็นด้วยนะคะก็ดำเนินการได้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาจารย์วิษณุค่ะความเคลื่อนไหวที่จะขอแก้ซึ่งก็เหมือนแก้กฎหมายทั้งหลายคือถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็สามารถแก้ได้แก้นั้นใช่ไหมครับเป็นสิทธิ์ของส.ส.แล้วกฎหมายนี้ก็ไม่ใช่กฎหมายการเงินก็ไม่ต้องให้รัฐบาลไปรับรองอะไรก็สามารถเข้าชื่อเสนอต่อสภาได้ตามปกติสมมติว่าเสนอไปแล้วจะได้รับการยกขึ้นพิจารณาหรือเลื่อนมาเมื่อไหร่เพราะมันมีกฎหมายอยู่ในคิวเยอะหลายฉบับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะแล้วก็เข้าทีละสภาก็เหมือนแก้ประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปแต่กฎหมายมาตามนี้ความละเอียดก็อ่อนก็ใช่ก็รู้อยู่ทุกคนก็รู้อยู่แต่ว่าอาจจะมีการเรียกร้องให้แต่ละพรรคแสดงจุดยืนละเอียดอ่อนมันก็จะไปมีกันตอนอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านคุณนี่มันสามารถอภิปรายอย่างเปิดเผยได้ไหมอาจารย์หรือต้องเป็นประชุมลับไม่น่าจะต้องประชุมลับเลยเพราะว่ากฎหมายมันก็เป็นกฎหมายที่ทุกคนก็เปิดดูก็เห็นอยู่ว่าข้อความมีว่าอะไรเบนแต่เมื่อถึงเวลาใครไปพูดอะไรที่แปลกๆเข้าก็อาจจะมีการขอให้ประชุมรับได้แต่ยังมองไม่เห็นนี่ว่าจำเป็นต้องไปรับเลิกอะไรคือสิ่งที่อาจารย์วิษณุอธิบายเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการที่จะถ้าใครอยากจะแก้กฎหมายมาตรานี้นะครับมันมีช่องทางมีระบบระเบียบอยู่ว่าสามารถที่จะยื่นเรื่องได้อะไรยังไงนะครับไม่ได้แปลว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะนะครับค่ะแต่ขั้นตอนเนี่ยสามารถดำเนินการได้อยู่ก็เหมือนอย่างที่คุณลาเมศบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้ามีใครยื่นเรื่องนี้เข้ามาในสภาก็สู้กันไปสู้กันในสภาทั้งสภาก็แสดงจุดยืนกันไปว่าผมไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะสุดท้ายก็ต้องวัดกันด้วยการโหวตนะซึ่งเอาแหละแต่ว่าเนี่ยถ้ามีการเสนอเรื่องนี้เข้าสภาจริงๆนะคุณนันทิยาผู้ชมลองนึกบรรยากาศได้เลยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเพราะว่า มันก็จะมีคนอภิปรายแล้วการอภิปรายของส.ส.หลายครั้งเนี่ยมันก็บางทีมันก็ฉวัดเฉวียนแล้วฝ่ายที่เขาไม่อยากให้มีการพูดเรื่องนี้กันจนเลยเถิดเขาจะต้องลุกขึ้นมาประท้วง มันก็จะชุลมุนนั่นแหละนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็อันนี้แหละประเด็นมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วเมฆเริ่มก่อตัวขึ้นมานะเพราะว่าสถานการณ์มันเคลื่อนไปปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังนะแรกๆอาจจะไม่กล้าคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์บางคนประเมินว่าตอนนี้กระแสได้แล้วพอกระแสได้ปุ๊บเนี่ยต้องใส่ฟืนเยอะๆรีบโหมเลยรีบโหมเข้าไปใส่ฟืนจุดไฟเยอะๆแล้วโอกาสชนะมีเนี่ยบางคนคิดแบบนี้แต่หลายครั้งก็ประเมินผิดเช่นอันนี้บอกคำว่าประชาชนเนี่ยสสก็จะอ้างคนจะแก้ก็อ้างประชาชนเนี่ยรับฟังเสียงประชาชนถามว่าประชาชนกี่คนที่อยากให้แก้กฎหมายนี้ประชาชนกี่คนที่เดือดร้อนกับมาตรา112จริงๆคือถ้าหากว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเนี่ยจะโทษหนักอะไรขนาดไหนเนี่ยประชาชนไม่ได้มีความรู้สึกประชาชนโดยธรรมโดยปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ก็ใช่ที่ปกติค่ะบางคนไปยกเรื่องกาลิเลโอนะไปนู่นเลยเหรอกาลิเลโอที่บอกว่าโลกกลมไม่ใช่โลกแบนอะไรประมาณนั้นเพราะมันคนละกรณีกันนะ